สวัสดีครับเอกชัยครับรายการเอกพากินและเที่ยวครับมารีวิวร้านอาหารสะบัวนะครับที่โรงแรมสยามเคมเพนสกี้ก่อนอื่นขอชื่นชมนะครับทางโรงแรมเนี่ยใส่ใจแล้วก็ทำบัตรให้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาน่ารักมากและที่สำคัญเขาก็น่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยคือเขียนจดหมายขอบคุณให้แล้วก็อยากให้เรากลับไปใช้บริการอีกนะครับผมทานร้านเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าร้านอาหารสะบัวเนี่ยนะครับเป็นร้านอาหารไทยที่ไฟน์ไดนิ่งแล้วอยากกลับไปทานใหม่นะอีกจริงๆนะครับซองทำจากข้าวโพดทานได้หมดเลยน่ากินซองได้เลยเป็นข้าวโพดกลัวหนูบอกว่ามันเหมือนพี่แม็กบอกใช้ละกันง่วงเหมือนกันใช่ไหมไหนใครบอกน่ากินมากนะคะในด้วยเล็กๆเป็นมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวของไทยนะคะเชฟนำไปปอกเปลือกนะคะแล้วนำไปผัดจากนั้นนำมาม้วนโรค่ะนำไปหมักกับซอสทอนสึกแล้วก็เชฟโรยมาด้วยผงกุ้งแห้งแล้วก็มีงาขาวนะคะส่วนยอดอ่อนอันนี้เป็นยอดของต้นถั่วลันเตาอันนี้คืออะไรต่อมาในเข่งนะคะก็จะมีลูกที่เราผักนะที่ดีไซน์อยู่นะคะเชฟนำไข่ปูเนี่ยค่ะกับไข่แดงเทียมนำไปผัดกับสมุนไพรพวกมีตะไคร้มีผักชีนะคะแล้วก็คลุกกับส้มโอค่ะอันนี้ก็ใช้ช้อนเล็กๆค่ะกินง่ายมากกินง่ายมากเหมือนเช่นกันไข่ปูผัดกับไข่แดงเค็มยำส้มโออะไรพวกนี้เป็นไฟน์ไดนิ่งนะครับราคาไม่ต้องพูดถึงแพงที่สุดถ้าคิดจะกินร้านนี้ไม่ต้องดูราคาครับอันนี้เขาให้ทานเป็นเมล็งต้มขาส่วนอันนี้ก็คือทานได้เลยทั้งซองเหรอแล้วให้เธอทานนี่ดูดิมันกินซองซองอ่ะอีกซองพ่อไม่เอาอ่ะโอ้ยตายยังซองมันทำจากอะไรข้าวโพดอ๋อโอ้หมดอ่ะใช้เวลานานนิดนึงค่ะขออนุญาตเตรียมรอไว้เลยนะคะประมาณ 3-5 นาทีค่ะก็ไม่นานนะเจ๋งเพราะต้องไก่เนื้อไทยเอาซุปต้มยำกุ้งซุปมันจะทำโดยความร้อนแล้วมันจะขึ้นข้างบนมันก็จะไปพอไฟมันขึ้นมาทำให้ความร้อนมันอันนี้ต้มยำกุ้งขึ้นไปข้างบนแล้วพอขึ้นข้างบนมันก็จะไปอยู่กับผักแล้วก็แกงแล้วเราก็ตักกินจากน้ำมันเทใส่ชามอันนี้มั่วนะอย่าเชื่อก็เสียงแทรกนี้ก็เป็นเสียงส้มตำเสิร์ฟเพิ่มความร้อนค่ะตักเข้าไปในเตาพอถึงจุดเดือดนะคะจะดูดขึ้นไปด้านบนนี่บอกแล้วหลักการนะก็งั่วเทียสาใช่ครับเนี่ยแม่ดอกนี่หลักการฉลาดแล้วกุ้งอยู่ไหนกุ้งมันเขาไปเตาค่ะอ๋อเขาไปเตาค่ะพอจุดเดือดมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยโดดด้วยความร้อนนี่แหละความร้อนถ้าสมมติเป็นเย็นมันจะลงมาข้างล่างไฟน้ำซุปก็ลงมาอีกรอบนึงถ้าอากาศเย็นจะลงข้างล่างค่ะแล้วขึ้นข้างบนใช่ค่ะกายวิทยาศาสตร์แล้วไม่รู้ฉลาดมากเลยตอนนี้เป็นแอปเปิลไทเซอร์เอาซุปต้มยำก่อนนะคะอันนี้คือกะทิเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ต้องฉีดลง
แอปเปไทเซอร์นะเนี่ยแอปเปไทเซอร์มันต้องมีความหรูหราจานแรกนี่ก็ชั่วโมงนะนะเพราะว่าเสร็จ4โมงอ่ะแล้วก็แบบค่อยๆกินไปเรื่อยๆจนไม่ท่ายกินเสร็จต้มยำเผ็ดน่าดูเลยดูจากพริกข้างบนกลิ่นหอมมากเลยอ่ะทานยังไงน่าจะให้ฉีดใช่ค่ะฉีดทำเป็นเส้น DIY noodles ค่ะทำเองนะคะแล้วทำฉีดแล้วก็ผ่าอ่ะไม่ฉีดขอฉีดก็ได้พอนะพอได้เลยค่ะกดเบาๆแล้วก็วนเพื่อความง่ายค่ะเส้นก็จะลอยขึ้นมาเหมือนเส้นมาม่าเลยค่ะคุณจานนี้เดี๋ยวต้องถ่ายวิดีโอแล้วมันจะถ่ายเกิดก็ถ่ายของแล้วใครจะถ่ายให้หนูหรือให้พี่วนแล้วหนูถ่ายพี่วนได้ไหมจะได้สุดแล้วอ่ะคือเต้าหู้เหรอครับอ๋อวนขอบคุณนะเออน่ารักดีมันคืออะไรเต้าหู้ไม่มันต้องพูดจริงๆมันน่ะในจานนี้ก็คือซุปได้อินสไปเรชั่นมาจากซุปมาม่าต้มยำกุ้งนะคะก็คือในถ้วยนี้มีกลิ่นมีเส้นคล้ายๆมาม่าต้มยำกุ้งเลยนะคะทำไมถึงอันดับแรกที่ให้ทานนะคะจะมีในถ้วยสีดำนี้เป็นยำปลาเค็มค่ะยำปลาเค็มทานคู่กับวัฟเฟิลรสผักชีนะคะทานอันนี้อันดับแรกอันดับที่สองนะคะข้าวเกรียบกุ้งหน้ากุ้งดิบซาชิมิค่ะแล้วก็เชฟก็โรยด้วยเป็น lobster มิสมาโยซอสด้วยนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็น้ำซุปก็คอยจิบตามค่ะมาได้หลายนะคะขอบคุณครับมันบีบไม่ปิดตอนแรกมิ้นเขาปิดหลังจากนั้นมันก็ค่อยตึงเส้นแม่ดูคุณแม่ก่อนต้องทานอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนแล้วก็มาทานอันนี้แล้วก็จิบอันนี้ตามนะครับโอเคเลยไปทานก่อนและสวยเนาะเขาจะตำไข่ปลาสมตำน้ำยำไม่ได้ว่าให้เขาตำไข่ปลาสมคืออะไรยำแซลมอนคูแซลมอนกรอบโดยใช้สโมกแซลมอนอ๋ออะระวังลูกเดี๋ยวรอน้ำซุปสักครู่นะคะต้มขาเหมือนร้านไหนนะที่มันเหมือนบัวที่ทำไอ้ไก่สับกับตับอะไรสวยอ่ะมีแม่ด้วยที่นี่ดูตรงข้างหน้าก็เห็นไหมท็อปโก้อะไรคะเขาสมั่นเนื้อแต่เขาแยกซอสมาอาหารของน้องแม็กนะคะเป็นชิคเก้นบอลลูนค่ะเป็นต้มขาต้มขานะคะสไตล์เหมือนไก่ยอนะคะอันนี้สามเหลี่ยมเป็นหนังไก่กรอบนะคะแล้วก็มีเห็ดชิมิจิดองนะคะมีหอมแดงดองส่วนครีมซอสอันนี้เป็นครีมที่ทำจากซอสเห็ดนะคะน้ำซุปต้มขาค่ะมีน้ำสีเขียวลอยขึ้นมาคือน้ำมันจากผักชีค่ะอ๋อคือสิ่งที่เรียกผักต้มเห็ดขาวเห็ดแบบนี้มาหนูมีถ่ายแค่นี้ถือเธอจะเอากางเดี๋ยวคู่กับข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์นะคะอร่อยค่ะฝากกูทิปซื้อถูกใจแล้วมันแม็กแกงเขียวหวานน้องมีเขาอยากบอกว่าอันบิลลูจะมาในแบบคริสปี้บุรีค่ะแกงโชกมันไปอบกับซาวโดแล้วเพื่อความเค็มไทยมันแก้วนะคะอันนี้เป็นกะหล่ำปีดองค่ะเป็นซาวเคราท์ที่เวลาทานกับขาหมูเยอรมันนะคะอันนี้คือแกงตะวันทอดกรอบค่ะมันซอสกรอบนี่ค่ะแล้วก็มีดอกเดซี่ทานได้นะคะสีเหลืองค่ะของน้องมิ้นนี่คือเป็นเนื้อออสเตรเลียนบาร์บีคิวนะคะชิมนั่นไปสโลคุกค่ะสโลคุกเนี่ยที่อุ่นค่ะเป็นเวลา2วันเลย48ชั่วโมงค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสมัสมั่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแก่นตะวันเชฟนำ
เปลือกแก่นตะวันเนี่ยค่ะนำไปอบแล้วก็ไปทอดกรอบคือทานได้ทั้งเปลือกเลยนะคะแล้วก็มีเป็นแก่นตะวันพูเรเอาจะเพิ่มเผ็ดได้หรือเปล่าไม่เผ็ดมารีนว่าเผ็ดไหมเผ็ดพอดีไหมไม่เผ็ดเราหมักนะครับเผ็ดหน่อยเออดีจะเอาเผ็ดนะคะการทอดจะเป็นแซ่ว่าแซลมอนนะคะโดยเราจะนี่ที่มันเป็นผสมคล้ายกับดิบคูนะคะแล้วนำไปทอดส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นมะม่วงมันเดือนเก้านะคะจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะด้านล่างของแซลมอนนะคะก็จะเป็นตัวถั่วนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมชีนะคะแล้วก็มีเป็นหอมแดงซอยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีตำน้ำยำให้นะคะทานเผ็ดได้ไหมคะพอมีน้ำเผ็ดน้อยแล้วกันเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเข้าตำไข่ปลาแม่ดีไม่ถูกเลยมันบดโอ้เสียงฟองนี่ก็ต้องซอสนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะนาวปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ไก่นุ่มมากหอมมากเลยทะเลละมั่งแม่แบบเดี๋ยวเขาทำรูปเป็นขดตารางใช้ก็คือไว้ลงเพื่อนรู้เขาจำไข่ปลารู้เขาจะจำไข่ปลาเฮ้ยสดด้วยอร่อยบอกพี่เขาซิว่าอร่อยแน่เลยทานให้หมดนะหมดอยู่แล้วคนนี้ใส่เนื้อแม่ตรงนี้เก่งมากอร่อยกำลังตีนะกดถกอ่ะแม่ยำแซลมอนปูมาแล้วแต่ลูกค้าไม่เข้ากันก่อนทานนะคะทานให้อร่อยค่ะแม่ยำแซลมอนฟูคอยคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนทานนะครับแต่กำลังตีอ่ะโอเคนะครับASMR อะไร lobster หรอ lobster นี่ไงเนื้อเป็นก้อนๆคือ lobster ไม่เย็นไม่เย็นถูกไปเยอะก็ได้ไอ้ที่เป็นน้ำเนี่ยสัตว์ต่อเลยอ่ะไม่ได้ทุกคนนะครับผมนี่ไม่เห็นนี่พิเศษคือ lobster ในโตเจนเย็นไปหมดซิกเนเจอร์ดิชเย็นเพื่อจะได้ให้ไอติมไม่ละลายน่าปวดหัวโอ้เดี๋ยวขอชาให้คุณค่ะมีกินน้ำกันหรือเปล่าฮะเออเข้าซิงเราเข้าดึงของพี่มาพี่อย่างนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาตัดบายแกงไอติมเนี่ยไหนไอติมเนี่ยไอติมแกงแดงแล้วก็ตักลำไยหน่อยลำไยข้างใต้แม่จะเป็นมะม่วงแม่มาขอชิมจริงๆแล้วก็ซอสเขาบอกว่ากินได้ทุกอย่างที่อยู่ในจานอ๋อเหรอกินได้ทุกอย่างที่อยู่ในจานอ๋อเหรออ๋อทุกอย่างผสมกันแล้วก็ไอติมแกงล็อบสเตอร์ไอติมด้วยใช่ช่วยมาด้วยมันมากอืมอร่อยโอ้ปกตินี้ไม่เคยกินด้วยใหญ่เลยมีคนละว่างพ่อไอสเตอร์นะครับเห็นไหมครับไอสเตอร์เป็นเหมือนกุ้งนะครับมีไข่ตุ๋นมีตรงกลางครับผมแล้วก็จะมีหัวใจเท้าดองนะครับปลาไข่ตุ๋นจะเป็นโบนิโตหรือว่าปลาแห้งที่ทำมาจากทูน่านะครับมีต้นหอมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นซอสมิโซะนะครับผมบัตเตอร์แล้วอยากกินปลาแห้งซอสมิโซะเลยก็ชอบถ้าเปลี่ยนเป็นปลาหิมะได้น่าดีมากได้ไหมสับปะรดนะคะเป็นสับปะรดของจังหวัดภูเก็ตเชฟนำไปเชื่อมค่ะเชื่อมกับตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นปะการังสีแดงคือเป็นแป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์นำไปอบนะคะก็จานนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับสโนว์ค่ะสโนว์ก็คือทำมาจากน้ำที่เราเชื่อมสับปะรดนะคะเป็นน้ำเชื่อมกับตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดลิควิดไนโตรเจน
หมูลีมาตกแล้วนะคะโอ้ยเย็นโอ้ยหนาวอ่ะน้อยเอาหนาวดิทานทานได้เลยยังค่ะรอประมาณ1นาทีให้ควันหมดก่อนถึงจะทานได้โอเคตอนนี้ติดลบประมาณรอ1นาทีโอ้เย็นเจี๊ยบฝันลิ้นคือลิ้นทองไม่ใช่เอาลองมั้ยลองให้ป้าลองกับบ้านค่ะต้องรอ1นาทีให้ควันมันหมดเพราะว่าเป็นอุณหภูมิไนโตรเจนเย็นมากนะครับไม่งั้นจะอาจเจ็บได้ถ้าความเย็นมากเกินไปก็นี่เป็นของหวานนะครับไม่เอา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 ไ